ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานก็มีครับอันนี้เป็นที่คนไม่เคยเนื้อทองดอกบวกก็มีทองดอกบวกมีอันนี้เป็นของเก่าเลยของเก่าพ่อเก็บไหมใช่ครับโบราณข้างหลังก็จะเขียนว่าพยศเศรษฐีเฮ้ยใครปลอมจงวิบัติอะไรประมาณนี้เหมือนกันครับอันนี้นะครับเป็นดุลทองหรืออะไรเนี่ยปั๊มทองหรือเปล่านะครับนี่เขาอ่านว่าอะไรนะอันนี้เป็นพยศเศรษฐีนะครับที่เขียนว่าใครปลอมจงวิบัติเดี๋ยวส่องดู2411ครับตัวนี้เป็นสมเด็จพระยศเศรษฐีสมเด็จพระยศเศรษฐีใช่ครับใครปลอมจงวิบัติ9ชั้นคิดว่าเขาทำไว้เฉพาะบุคคลใช่ครับทำแจกเฉพาะราชการหรือว่ากลุ่มคนวงในอะไรเงี้ยมากกว่าพ่อก็ได้มานี่นะครับครับคือพระแบบนี้นะครับคือมันถูกตีเก๊ตั้งแต่ต้นใช่ครับแล้วก็ยิ่งจารึกอะไรไปเนื้อยิ่งเก๊เข้าไปใหญ่ใช่ครับอันนี้แต่เดี๋ยวนี้นะครับเทคโนโลยีสามารถตรวจสอบว่าไอ้พ.ศ.ที่ปั๊มอยู่ด้านหลังเนี่ยพ.ศ.อะไรนะ2411 2411เนี่ยวัสดุบนเนี้ยมันสามารถที่จะล้อเข้ากับในช่วงนั้นหรือเปล่าใช่ครับแต่ต้องไปเช็คเข้ากระบวนการเช็คดูเฮ้ยมีโอกาสเข้ากรุงเทพเดี๋ยวไปเช็คกันหน่อยได้ครับอันนี้ก็เหมือนกันใช่ครับคือจะเป็นวังหน้าเป็นวังหน้าใช่ครับสังเกตทองดอกบวบนะครับผมไม่กล้าเชื่อนะครับพระที่จะมาอยู่ที่แรกก็ไม่สุวรรณภูมิอันนี้ก็เจ๋งใช่ครับไม้คดแม่ก็ให้แขวนไว้อยู่เป็นองค์เล็กเป็นคดไม้เหรอคดไม้สักใช่ไหมครับคดไม้สักตามศึกษาครับอันนี้พิมพ์สามพระองค์ที่อยู่พิษณุโลกจะมีพระบรมธาตุใช่ไหมแล้วก็มีสามพระองค์นั่งอยู่นั่นแหละพิมพ์นั้นเลยครับคือพิมพ์แบบนี้ที่ยังไม่ได้ขึ้นพิมพ์ให้นะครับเพราะสถานที่ไม่เอื้อมเลยนะเป็นพิมพ์ที่ไม่รู้ใครจะทำปลอมแล้วขายไม่ได้อันนี้อีกเฮ้ยนึกว่า